ือวันอังคารที่ผ่านมานะฮะวันที่11นี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พระเจ้าได้สำแดงความรักของพระองค์ผ่านเหตุการณ์ในการปกป้องผมจากอันตรายนะฮะคือในบ่ายของวันอังคารที่11นะครับผมเองก็ขับรถจากบริษัทนะครับก็คือตอนนี้เราก็ระวังปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมครับผมเองก็ย้ายรถของบริษัทเนี่ยก็จะไปจอดหนีน้ำท่วมตรงพื้นที่ของบริษัทตรงแยกเกษตรนวมินทร์ใหม่นะครับในช่วงที่ขับรถไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะจนผมนี่ขับรถมาถึงปลายทางนะครับคือที่ที่จะต้องทำการขยับรถไว้ผมก็จอดรถอยู่ริมฟุตบาทเลยนะฮะเมื่อจอดเสร็จแล้วก็เตรียมตัวที่จะลงจากรถครับพี่น้องปรากฏว่าระบบไฟฟ้าคือประตูรถเนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะผมเองก็พยายามเปิดอยู่นะฮะกระจกไฟฟ้าก็ไม่ทำงานตอนแรกเขาจะตั้งใจว่าประตูเปิดไม่ได้จะลดกระจกใช่ไหมฮะเพื่อจะอ้อมไปเปิดจากด้านนอกปรากฏว่าทั้งประตูและกระจกไม่ทำงานครับตอนนั้นความรู้สึกว่าตัวเองถูกขังอยู่ในรถเกิดอะไรขึ้นผมเองก็ขยับมายังตำแหน่งข้างคนขับนะฮะก็พยายามปกไม้ปกมือให้คนข้างนอกรู้ว่าออกไม่ได้นะช่างที่เป็นช่างที่ดูแลรถเนี่ยเขาก็เห็นจากด้านนอกก็รีบวิ่งมาเปิดประตูให้แต่แทนที่ช่างคนนั้นจะวิ่งมาเปิดให้ผมลงไปจากรถเปล่าเลยครับเขาวิ่งไปเปิดด้านคนขับนะฮะประตูก็ถูกเปิดออกมาแล้วช่างก็บอกว่าอ้าวพี่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นทำไมคือมองจากด้านหน้าเขาไม่เห็นนะฮะว่าผมอยู่ตำแหน่งไหนก็ปรากฏว่าของผมก็บอกว่าประตูเปิดไม่ได้ช่างของผมก็บอกว่าให้ผมยื่นกุญแจมาเขาลองสตาร์ทเพื่อพยายามจะปรับแก้ไขประตูระบบไฟใช่ไหมฮะต้องลองสตาร์ทดูก่อนช่างก็ยืนทำอยู่สักครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามันไม่สามารถเปิดได้หมายถึงกระจกไฟฟ้าไม่สามารถแก้ไขได้ช่างของผมก็ขยับนั่งเข้ามาในตัวรถครับพี่น้องนะฮะทันทีที่ลูกน้องของผมเนี่ยนั่งในตำแหน่งเนี่ยขาข้างขวาเนี่ยฮะพี่น้องเวลาขึ้นเนี่ยเวลาเรานั่งรถใช่ไหมครับขาข้างขวานี่เป็นขาข้างสุดท้ายที่จะยกเข้ามาเข้าในตัวรถใช่ไหมฮะวินาทีนั้นเองพี่น้องมันน่าตื่นเต้นมากเลยฮะขาลูกน้องผมนี่ยกเข้ามาในตัวรถยังไม่ทันวางถึงพื้นเลยน้องทราบหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นมีรถอีซูดีแม็กนะฮะขับมาจากไหนไม่ทราบนะฮะด้วยความเร็วสูงชนประตูด้านข้างนะฮะด้วยความแรงเนี่ยมันเสียงดังมากเลยเนาะชนสภาพเสียหายยับเยินตามภาพนะครับเศษกระจกทั้งหมดเนี่ยโอ้โหผมนั่งในตำแหน่งด้านข้างคนขับเนี่ยเต็มหัวเลยครับพี่น้องเศษกระจกกระจายเต็มหัวเลยขอบคุณพระเจ้านะฮะทั้งผมและลูกน้องของที่บริษัทเนี่ยปลอดภัยไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมเห็นการปกป้องที่มาจากพระเจ้าจริงนะครับหลายเหตุการณ์ผมเองเนี่ยคนนี้เป็นลูกน้องที่เฉียดตายไปนั่งอยู่ข้างผมเขานั่งตัวสั่นเลยฮะบอกโอ้โหมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยความปลอดภัยหรืออันตรายนี่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะทั้งที่เราจอดรถอยู่ริมฟุตบาทแล้วนะฮะถนนไม่ถึง3เลนด้วยกันแต่อันตรายก็ยังมาใกล้ยังไม่น่าเชื่อใช่ไหมพี่น้องคิดดูว่าถ้าบ่ายวันนั้นทำไมประตูต้องขัดข้องกระจกรถมันต้องขัดข้องผมออกไม่ได้นั่นในเวลานี้นั่นเองนะครับพี่น้องถ้าผมออกมาเนี่ยผมเชื่อได้เลยจากสภาพการชนขนาดนี้ผมเองต้องบาดเจ็บแน่เลยหรือแย่ไปกว่านั้นผมเองอาจจะไม่มีโอกาสที่จะมายืนกล่าวคำพยานที่แห่งนี้ก็ได้ผมสัมผัสได้ว่าพระคุณพระเจ้ามีเต็มชีวิตของเราจริงวันนี้ถ้าเราจะฝากความไว้วางใจกับพระเจ้านี่แหละครับพระเจ้าเป็นโลกที่คุ้มการภัยในชีวิตของเราจริงๆอยากขอบคุณพระเจ้าจริงครับที่พระเจ้าทรงปกป้องชีวิตของผมและลูกน้องของบริษัทนะฮะขอบคุณพระเจ้าครับอยากจะหนุนใจน้องและท่านผู้มีเกียรตินะฮะพระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวที่จะดูแลชีวิตของเราใช่ไหมพระองค์ไม่เคยหลับไหลองค์ทรงจับจ้องมองชีวิตของเราอยู่และผู้ที่ฝากความไว้วางใจในพระองค์นั้นผมเชื่อและมั่นใจ
ด้วยชีวิตที่ติดตามพระเจ้ามานะฮะพระองค์ทรงดูแลบุตรของพระองค์ด้วยความรักด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงโปรดประทานที่เกิดในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นพระพรสำหรับชีวิตจริงชีวิตของเราจริงๆครับอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจและเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าครับ